มีงานวิจัยนะคะวิจัยว่าประสบการณ์แย่ๆในวัยเด็กหรือว่าชายฮ d t r a มานะคะบาดแผลทางจิตใจในวัยเด็กเนี่ยมีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการกินอาหารที่ผิดปกติในผู้ใหญ่นะคะหรือว่า Eating Disorder เรามาดูคำจำกัดความกันนะคะว่า Trauma หรือว่าบาดแผลที่เกิดในวัยเด็กเนี่ยคืออะไร ประเภทของช r a u ม a านะคะ11ประเภทเนี่ยรายละเอียดหลักๆจะลงไว้ในคลิปก่อนหน้านะคะเพื่อไม่ให้ข้อมูลในคลิปนี้เยอะเกินไปจนน่าเบื่อนะคะถ้าเกิดว่าใครสนใจดีเทลเยอะๆเนี่ย สามารถรับชมได้ในคลิปก่อนหน้านะคะส่วนในคลิปนี้เนี่ยก็จะเน้นที่พฤติกรรมการกินที่ผิดปกติที่เกิดจาก Child Trauma นะคะโดย Trauma เนี่ยเกิดจากประสบการณ์วัยเด็กนะคะที่ไม่ดีได้รับการเลี้ยงดูที่ไม่มั่นคงทางจิตใจนะคะอาจจะโดนเลี้ยงดูมาแบบเอาแนวนอนไม่ได้นะคะไม่มีความมั่นคงทางจิตใจเดี๋ยวก็โดนโมโหร้ายใส่นะคะโดนปล่อยปละละเลยไม่ใส่ใจว่าเรารู้สึกยังไงนะคะหรือว่าเวลาที่เราแสดงอารมณ์ความรู้สึกของเราออกไป เราก็จะโดนผู้เลี้ยงดูของเราเนี่ยตะคอกกลับมาดุกลับมาอะไรอย่างนี้ค่ะมันก็เลยส่งผลให้เราเนี่ยเป็นคนที่เซลล์เอติมต่ำนะคะก็คือมีความเคารพตัวเองต่ำแล้วก็รู้สึกว่าตัวเองไม่มีค่าเราก็ไม่กล้าที่จะแสดงอารมณ์ความรู้สึกของเราจริงๆออกไปเพราะว่าเรากลัวมีความกลัวว่าเขาเนี่ยจะว่าเราหรือว่าความเห็นของเราเนี่ยมันไม่เข้าท่าในสายตาเขานะคะ หรือว่าจะเป็นในรูปแบบอื่นๆนะคะอย่างเช่นการโดนทารุณกรรมนะคะทั้งทางด้านร่างกายจิตใจการโดนล้อกลั่นแกล้งต่างๆนะคะโดยพฤติกรรมต่างๆที่เราได้รับมาจากวัยเด็กเนี่ยมันก็ทําให้เราเป็นผู้ใหญ่ในวันนี้ในรูปแบบที่อาจจะมีความรู้สึกแย่กับตัวเองนะคะแล้วมันก็ส่งผลต่อพฤติกรรมการกินในวัยผู้ใหญ่ของเรานะคะ เพราะว่าผู้ป่วยเนี่ยพยายามรับมือกับความทุกข์ทางอารมณ์และความวิตกกังวลอย่างเช่นคนที่โดนทารุณกรรมมาเนี่ยก็รู้สึกว่าตัวเองไม่มีค่าเพราะฉะนั้นมีความฝังใจตั้งแต่วัยเด็กส่งผลให้เกิดพฤติกรรมการกินนะคะเพื่อหลีกเลี่ยงความจริงหลีกเลี่ยงความเครียดที่มีอยู่ในใจนะคะเติมเต็มความว่างเปล่าในใจ,ใจิตใจด้วยการหาความสุขจากการกินนะคะ เพราะว่าเปรียบเสมือนคนที่ใช้สารเสพติดตอนที่เรากินเนี่ยเราจะมีความรู้สึกที่มีความสุขเพราะว่าร่างกายหลั่งสารเอนโดฟินออกมายิ่งกินก็ยิ่งมีความสุขนะคะจนในที่สุดเนี่ยก็อาจจะทําให้เกิดปัญหาสุขภาพต่างๆตามมานะคะเรามาดูกันว่าประเภทของความผิดปกติในการกินเนี่ยมีอะไรบ้างนะคะประเภทแรกคืออโนรอิเซียนะคะหรือว่าโรคตั้งผอม มีพฤติกรรมที่กังวลนะคะแล้วก็จํากัดอาหารที่กินเข้าไปกังวลมากเกินไปว่าอันนี้ก็กินไม่ได้อันนั้นก็กินไม่ได้นะคะเดี๋ยวกลัวอ้วนกังวลเรื่องรูปลักษณ์และน้ําหนักมากเกินไปนะคะพฤติกรรมการกินแบบที่2นะคะเรียกว่าบลิเมียหรือว่ามีพฤติกรรมการกินอาหารเข้าไปเยอะๆนะคะแล้วก็เอาอาหารออกนะคะอย่างเช่นล้วงคอให้อาเจียนออกมานะคะพฤติกรรมการกินแบบที่3นะคะเรียกว่า binge eating disorder นะคะ ก็คือพฤติกรรมการกินอาหารแบบจุบจิบนะคะกินครั้งละมากๆวันละหลายครั้งนะคะโดยมีพฤติกรรมที่กินเข้าไปอย่างเดียวะคะ่ะคือเอาเข้าไปแต่ไม่มีการเอาออกไม่ต้องล้วงคอนะคะบาดแผลในวัยเด็กนี้นะคะนําไปสู่ความผิดปกติในการกินได้อย่างไรในมุมมองทางจิตวิทยานะคะบาดแผลในวัยเด็กเนี่ย เป็นปัจจัยเสี่ยงที่สําคัญต่อการพัฒนาความผิดปกติทางการกินเพราะว่าปัญหาเกิดจากการกระทบกระเทือนจิตใจในวัยเด็กทําลายความสามารถนะคะที่เขาสามารถรู้สึกว่าเขาควบคุมตนเองได้โดนควบคุมไม่มีอิสระนะคะแล้วก็มีความกลัวไม่กล้าแสดงความคิดเห็นความรู้สึกของตนเองตรงๆออกไปอย่างที่กล่าวไปข้างต้นนะคะจึงทําให้แสวงหา ความรู้สึกที่ว่าเราสามารถฟื้นฟูความต้องการของตนเองได้เราสามารถควบคุมบางสิ่งบางอย่างได้โดยใช้วิธีการกินนี่แหละค่ะเพราะรู้สึกว่าเราสามารถควบคุมตนเองได้กินเข้าไปได้หรือว่าจะเอาออกมาก็ได้หรือว่าจะควบคุมที่จะไม่กินก็ได้ทีนี้เนี่ยก็จะมีบางคนนะคะที่อาจจะเป็นคนกินเก่งนะคะเอ้เราเป็นแค่คนกินเก่งหรือว่าเราเป็นคนที่มีพฤติกรรมผิดปกติทางการกินหรือเปล่านะคะ หรือว่าบางคนก็อาจจะแบบคุมน้ําหนักนะคะเพราะว่าต้องการลดน้าหนักอะไรอย่างนี้นะคะก็เลยควบคุมการกินการนับแคลอรี่อะไรอย่างนี้นะคะก็คือถ้าเราอยากรู้ว่าเราเนี่ยมีพฤติกรรมการใช้ชีวิตที่ผิดปกติทางการกินไหมนะคะเราก็ควรจะรับการวินิจฉัยจากแพทย์หรือว่าผู้เชี่ยวชาญโดยตรงนะคะเพราะว่าเราก็จะได้รู้ว่าเราเป็นแค่คนกินเก่ง enjoy eating หรือว่าเรามีความผิดปกตินะคะตัวอย่างที่ผิดปกติเนี่ยอย่างเช่นมีอารมณ์แปรปรวนนะคะรู้สึกอ่อนเพลียเป็นลมหรือว่าเวียนหัวบ่อยๆนะคะบางครั้งก็ผมบางผมร่วงเข้าห้องน้ําทันทีหลังรับประทานอาหาร เข้าห้องน้ําเพื่อไปล้วงออกอย่างนี้นะคะเพื่อไปทําให้อาเจียนน้ําหนักเปลี่ยนแปลงโดยไม่ทราบสาเหตุนะคะน้ําหนักลดลงผิดปกติเหมื่อออกง่ายนะคะรู้สึกร้อนวูบวาบอันนี้ก็คือพฤติกรรมทางกายที่แสดงให้เห็นว่าเรามีความผิดปกติจากการกินนะคะ หรือว่าพฤติกรรมการแสดงออกนะคะที่ผิดปกติอย่างเช่นชอบกินอาหารคนเดียวหมกมุ่นแล้วก็คำนวณแคลอรี่มากเกินไปนะคะออกกําลังกายมากเกินไปมีพฤติกรรมการซ่อนอาหารหรือว่าเอาอาหารไปทิ้งหรือมีพฤติกรรมการเคี้ยวนานเกินจําเป็นนะคะเพราะว่าบางคนก็รู้สึกว่ายิ่งเคี้ยวนานทาให้เรารู้สึกว่าเราอิ่มเร็วเราก็จะทานได้น้อยลงนะถ้าเราสงสัยว่าอย่างนี้เนี่ยมันผิดปกติเนี่ยเราก็ควรจะรับการวินิจฉัยจากแพทย์นะคะ ตัวอย่างบาดแผลในวัยเด็กนะคะที่ส่งผลต่อการกินยังไงนะคะการโดนเลี้ยงดูมาแบบโดนทําร้ายจิตใจนะคะโดนวิพากวิจารณโดนดูถูกทําไมเธออ้วนไปทําไมนิสัยอย่างนี้หน้าตาก็ไม่ดีแบบนี้ไม่มีใครสนใจหรอกโดนวิจารณ์เรื่องรูปลักษณ์อะไรอย่างนี้นะคะเมื่อเวลาผ่านไปเนี่ยเด็กเหล่านี้ก็จะรับคําวิจารณ์มาและเชื่อว่าคําวิจารณนั้นเป็นจริงจึงทําให้โตขึ้นเป็นคนที่ไม่สามารถทนต่อความทุกข์ได้ พัฒนาการทางอารมณ์แย่ลงควบคุมอารมณ์ไม่เก่งโมโหร้ายทําให้มีทัศนคติที่วิพากวิจาร์ณตัวเองรูปลักษณ์ของตนเองในลักษณะเดียวกับที่โตมานําไปสู่ปัญหาด้านภาพลักษณ์ของร่างกายกังวลเรื่องรูปร่างส่งผลต่อพฤติกรรมการกินแบบคลั่งผอมหรือว่าอาจจะเป็นบูลิเมียก็ได้หรือว่าอาจจะกินจุบจิตก็ได้นะคะ ตัวอ,อย่างต่อมาถ้าเกิดว่ามีความบอบช้ำในวัยเด็กที่เกิดจากการถูกล่วงละเมิดทางเพศก็อาจจะก,กังวลเรื่องรูปลักษณ์ของตนเองนะคะจึงมีแนวโน้มที่จะเป็นบูลิเมียนะคะก็คืออาการที่กินเข้าไปแล้วต้องเอาออกมากกว่าอาการผิดปกติทางการรับประทานอาหารรูปแบบอื่นนะคะ <c oughs> เพราะว่ามีความรู้สึกที่ว่าการที่เรากินเพื่อเราหลีกเลี่ยงความรู้สึกแย่แล้วก็การที่เรา ไปล้วงคอออกทําให้อาเจียนเนี่ยมันก็ทําให้เรารู้สึกว่าเราได้เอาสิ่งแย่ๆความรู้สึกลบๆออกไปหรือว่าพฤติกรรมการกินอีกตัวอย่างหนึ่งนะคะก็คือพฤติกรรมการกินเพราะเครียดจริงๆแล้วเนี่ยสามารถเริ่มได้ตั้งแต่อย่างเล็กๆเนยนะคะอย่างเด็กที่อยู่ในครอบครัวที่พ่อแม่โมโหทะเละาะกันประทะอารมณ์ใส่กันทําให้เด็กตั้งแต่สองขวบนะคะที่เริ่มรู้จักการรับประทานอาหารเนี่ยมีพฤติกรรมการกินหรือว่า โยนทิ้งอาหารเพราะว่าความเครียดที่ไม่ได้เกิดจากพันธุกรรมแต่เกิดจากสิ่งแวดล้อมการเลี้ยงดนะูเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าเด็กมีความเครียดสูงขึ้นก็มีแนวโน้มที่จะกินมากขึ้นสําหรับวิธีการรักษานะคะก็จะมุ่งเน้นไปที่การรักษาบาดแผลทางจิตใจเพราะว่าจะส่งผล สำคัญอย่างมากต่อพฤติกรรมการกินโดยแพทย์จะใช้การบําบัดจิตใจควบคู่กับการใช้ยาหรือว่าควบคู่กับนักโภชนาการทางอาหารเพื่อดูแลเรื่องอาหารการกินของผู้ป่วยการบําบัดแบบ CBT นะคะก็จะมุ่งไปที่รูปแบบการปรับเปลี่ยนความคิดที่ก่อให้เกิดพฤติกรรมการกินที่ผิดปกติเน้นการสร้างสติควบคุมตนเองใช้จิต,ตวิทยาเชิงบวก หลักการเห็นอกเห็นใจตัวเองนะคะได้เห็นถึงความถูกต้องเมตตาต่อตัวเองรักและดูแลตัวเองหรือว่าวิธี dialectical behavior therapy นะคะหรือ DBT ก็จะช่วยให้มีทักษะในการจัดการอารมณ์และความเครียดซึ่งอาจมีความสำคัญอย่างยิ่งนะคะสำหรับ ผู้ที่มีความเครียดเป็นทุนเดิมนะคะโดยนักจิตวิทยาก็จะซักถามพูดคุยถึงประเด็นบาดแผลในใจการบําบัดแบบ CPTN Cognitive นะ Processing Therapy นะคะก็จะเป็นการบําบัดแบบจากัดเวลาระบุสาเหตุและเปลี่ยนแปลงความเชื่อที่ไม่เป็นประโยชน์เพื่อลดผลกระทบด้านลบที่กําลังจะเกิดขึ้นจากบาดแผลของเราในอนาคตการบ,บาบัดด้วยการเคลื่อนไหวดวงตาที่เรียกว่า EMDR นะคะลดความไวต่อการกระตุ้นต่อสิ่งร้านะคะและสร้างระบบความคิดใหม่ การบำบัดด้วยการเขียนหรือว่าจะเป็นการบำบัด prolong exposure therapy นะโดยการสร้างสถานการณ์ขึ้นมาหรืออาจจะสร้างในจินตนาการเพื่อให้ผู้ป่วยได้ลองสัมผัสกับเหตุการณ์นั้นๆจริงๆแล้วนะคะรูปแบบการรักษาเนี่ยถ้าเกิดว่าใครสนใจรายละเอียดที่ลงลึกลงไปนะคะก็สามารถนำคีย์เวิร์ดไปค้นต่อได้นะคะการรักษาเนี่ยมันก็จะไม่ได้เป็นเส้นตรงนะคะกว่าที่เราจะสิ้นสุดการรักษาเนี่ยก็ต้องใช้เวลา มีทั้งอุปสรรคมากมายแต่ให้ระลึกไว้เสมอว่าทุกก้าวที่เราเดินไปข้างหน้าจะทําให้อาการเราค่อยๆบรรเทาลงจนดีขึ้นหากเราได้รับการรักษาอย่างถูกวิธีแล้วก็หากเราอยู่ด้วยความหวังแล้วก็ได้รับการสนับสนุนจากคนรอบข้างเพื่อนๆครอบครัวที่เข้าใจรวมทั้งแม่และตัวเราเองนะคะถ้าหากว่าช่วยกันเนี่ยก็จะช่วยรักษาให้ดีขึ้นได้คะ่ะเรา ปล่อยไว้ให้อาการเป็นอย่างนี้เรื่อยๆนะคะมันจะมีโรคต่างๆตามมานะคะอย่างเช่นโรคอ้วนหรือว่าโรคขาดสารอาหารนะคะในกรณีที่เราเนี่ยกำหนดการกินมากเกินไปเคร่งเครียดกับการนับแคลอรี่มากเกินไปนะคะหรืออาจจะมีอาการร้ายแรงหัวใจเต้นผิดจ,จังหวะหัวใจล้มเหลวนะคะเป็นมะเร็งจากกรดไหลย,ย้อนนะคะเมื่อเราล้วงคอให้อาเจียนออกมาหรือว่าความดันโลหิตต่ำอวัยวะล้มเหลวถึงขั้นสมองเสียหายถึง เสียชีวิตได้นะคะเพราะอย่างนั้นถ้าเกิดว่าเราเห็นว่าอาการเราผิดปกติแล้วเราต้องการความช่วยเหลือนะคะปรึกษาแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเพื่อรักษาในขั้นตอนต่อไปค่ะ